Rolex Explorer แต่ไหนตะไลมาเนี่ยก็ทำหน้าปัดออกมาเป็น2สีตั้งแต่ปี1980ขึ้นมาแล้วมีคนเคยถามผมว่าหน้าปัดดำเท่าไหร่ครับและหน้าปัดขาวเท่าไหร่ครับปัจจุบันราคา 388,000 แต่ว่าราคากลางเนี่ยมันแค่ 109,000 นี่คือความเป็นจริงครับยังไงก็ตาม Rolex ต้องเป็นหน้าสีดำแต่ถ้าในยุคนี้ต้องหน้าสีขาวครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับวันนี้เราพูดถึงความรู้เรื่องของราคากับนาฬิกาที่คุณสนใจเรามาเรียนรู้กันเลยว่านาฬิกาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีนาฬิการุ่นนี้อยู่เช่น Rolex Explorer เป็นอย่างไรบ้างคุณจะสนใจมันมากแค่ไหนมันค่อนข้างจะอัพพับเล็กน้อยนะเพราะว่า Rolex Explorer ทำไมมันขึ้นไม่ถึงกับ GMT แบบนี้ทั้งที่ฟังก์ชันน่ะมันก็ไม่แย่นะมันเป็นแบบ GMT และก็รูปแบบของมันก็สวยด้วยเช่นกันมีคนเคยถามผมว่าหน้าปัดดำเท่าไหร่ครับและหน้าปัดขาวเท่าไหร่ครับ Rolex Explorer แต่ไหนตะไลมาเนี่ยก็ทำหน้าปัดออกมาเป็น2สีตั้งแต่ปี1980ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนาฬิกา Rolex Explorer รุ่นโมเดลใหม่เขาดันขยายใหญ่ขึ้นเป็นขนาด42มิลนะครับสำหรับคนข้อมือเล็กก็อาจจะใส่ไม่ค่อยสวยนะแต่สำหรับคนข้อมือใหญ่ก็ถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นในวิธีการพรีเซนต์ของนาฬิกาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักบินเรื่องของการบินเรื่องของการแข่งจับเวลาเรื่องของแบบการเดินทางต่างๆก็มีสตอรี่ต่างๆมากมายถ้าเราพูดถึงนาฬิกา Rolex Explorer Explorer มีทั้งเข็มส้มแล้วก็เข็มแดงแล้วก็กลับมาเป็นเข็มส้มนะครับรหัสเข็มส้มก็คือรหัส1655ก็คือเป็นกระจกพลาสติกถ้าคุณมีตอนนี้ราคาก็ประมาณ1ล้านบวกลบนะแล้วก็มีเกินล้านด้วยถ้าสภาพของคุณน่ะสวยมีกล่องมีใบแบบนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาวินเทจที่หลายๆคนเขาใฝ่ฝันนั่นเองหรือเรียกกันว่าสตีฟแม็กควีนแบบนี้เราอยากจะเป็นแบบเหมือนกับไอดอลของเราหรือถ้าในยุคกลางนะครับก็จะประมาณเป็นพวกเข็มแดงแต่เข็มแดงเนี่ยมันก็จะมีตัวที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่ช่วงผลิตสั้นเป็นหน้าปัดสีขาวครีมไอวอรี่หรือว่าเรียกว่าเป็นขาวงาช้างราคาก็จะแพงกว่าหน้าขาวอย่างน้อยก็ต้องเป็น2เท่า3เท่าขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาเป็นหน้าขาวธรรมดาแล้วก็สลับกับหน้าดำในยุคนึงเขาพูดว่ายังไงก็ตามโรเล็กต้องเป็นหน้าสีดำแต่ถ้าในยุคนี้ต้องหน้าสีขาวครับมันก็เลยกลายเป็นรุ่น Explorer เข็มสีแดงหน้าปัดมีทั้งสีขาวและสีดำอดีตคนนิยมสีดำมากกว่าแล้วก็ปัจจุบันสีขาวขายได้แพงกว่ารหัสของเขาคือ16570แบบนี้เราก็จะมาดูเวอร์ชั่นใหม่กันก่อนนะครับที่มันย้อนยุคกลับไปโดยการใช้เข็มสีส้มแล้วก็ทำให้ตัวเรือนนั้นใหญ่ขึ้นเราไปดูกันเลยว่าถ้าเราสนใจในนาฬิการุ่นนี้เพราะเห็นว่าราคามันไม่ค่อยขึ้นแต่คำว่าไม่ค่อยขึ้นเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับผมก็อยากจะนำเสนอหน้าปัดสีดำก่อนเนาะเราก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ Chrono 24นะครับ Rolex Explorer 216570แบบนี้ก็คลิกไปเลยจากนั้นเราก็ไล่ไปดูนะครับว่าเราอยากจะดูสีดำก่อนแล้วกันนะครับราคาสีดำ4,700 4,900 4,900 ราคา 300,000 กว่าก็มี 400,000 ก็มีนะครับเราเจอตอนนี้ต่ำสุดคือ 300,700 นะปัดสีดำนะเราลองดูว่าเราอยากจะเจอราคาที่มันเพี้ยนไปหนักๆนี่ไงหน้าขาว 500,200 จาก 300,000 กว่าไปสู่ 500,000 กว่าอย่างนี้แต่หน้าคนละสีนะทีนี้เราก็จะใช้คีย์เวิร์ดว่า Black Dial แล้วเราก็เข้าไปที่ Filter ครับจากนั้นเราก็ไปที่ Conditionและเราก็ไปเลือกที่ Very Good เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด58ตัวก็มีไม่เยอะนะแล้วก็คลิกไปเลยว่า 4,700 4,900 3,700 อ่ะเราจะคลิกตัวไหนก็ได้นะครับแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะ Average ทั้งหมดเลยนะครับของ Production อย่างเช่นถ้านาฬิกาเรือนเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปี2012จนถึงตอนเนี้ย10ปีแล้วเขาจะ Average ราคารวมกันหมดทั้ง2012จนถึง2022เลยนะครับเข้าใจแพลตฟอร์มมันก่อนนะว่ามันจะทำแบบนี้แล้วเราก็ไปดูรูปกันก่อนนะครับไปเช็คของกันหน่อยนี่เช็คของกันดูมุมซ้ายมุมขวามีสภาพมีร่องรอยไหมมันเน่าไหมมันเยินไหมมันบุบหรือเปล่ากระจกมีรอยไหมแล้วถ่ายสวยไหมนี่ถ่ายแบบมืออาชีพมากเลยนะคนเนี้ยประมาณนี้แล้วก็มีกล่องมีการ์ด
ทุกอย่างมาครบหมดเลยไปดูเส้นกราฟกันเริ่มตั้งแต่ปี2012นะครับจุดเริ่มต้นของเขาคือ 197,000 ถูกป่ะโคตรถูกเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไล่ไปเลยไล่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 จนมันเริ่มขึ้นเนินตอนปี2018นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ว่านาฬิกาถ้าให้มันเจ๋งจริงนะครับคุณต้องอยู่ในช่วงสัก10ปีที่แล้วนะครับคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เจอนาฬิกาที่มันเหมาะสมจริงๆนะเส้นกราฟอ่ะมันจะขึ้นๆลงๆส่วนใหญ่มันจะต่ำลงมากกว่านะครับคือจุดสตาร์ทเนี่ย 200,000 กว่าแต่ว่าราคากลางเนี่ยมันแค่ 190,000 เห็นป่ะนี่คือความเป็นจริงครับแต่ว่าความเป็นที่แบบไม่จริงมันก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณสักปี2018นะมันก็เริ่มขึ้นเนินมาเรื่อยๆจนถึงปี2022ในช่วงเดือนไปดูยอดขาวก็คือ April นั่นเองนะครับ 415,000 แต่ตอนนี้ถามว่าตกมาเท่าไหร่ก็ตกมาไม่เยอะนะการตกของเขายังเป็นทางล่างปัจจุบันราคา 388,000 เห็นป่ะตกไม่เยอะเนื่องจากว่านาฬิกาไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่นะครับขึ้นก็เลยขึ้นไม่เยอะมากแล้วลงก็จะลงไม่เยอะมากแสดงว่ามันน่าสนใจครับถ้าคุณสนใจนาฬิกาในประเภท Explorer เวอร์ชั่นใหม่เข็มสีส้มและตัวเรือนขนาด42มิลหน้าปัดสีดำตอนนี้ราคา 388,000 นะครับเข้าไปที่เครื่องคิดเลขกันเลยเราก็ไปดูที่ 388,000 และนำมาหักลบค่าฟรีเว็บไซต์ 8% เหลือ350,000 นะครับแล้วก็ลบค่า PayPal นะครับก็เหลือประมาณ 340,000 นะครับทีนี้เราไปดูเว็บไซต์ rolex.com ว่า Explorer ราคาออกที่เท่าไหร่เราก็เสิร์ชเข้าไปเลย rolex.com พิมพ์คำว่า Explorer แบบนี้จบเราดูที่ราคาหน้าสีดำก่อนนะครับว่าราคาที่เท่าไหร่ 335,000 นี่เวลาคุณไปซื้อนาฬิกาในช็อปแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ Explorer ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่นิยมนะคะแต่ว่าขอให้คุณได้ซื้อพ่วงอีกราคาประมาณสัก 500,000 ถึง 800,000 คุณจะยินยอมไหมคะไม่ซื้อเรามาซื้อมือ2ดีกว่านี่ไงเราก็กลับมาดูโคโนตอนนี้ราคาของเราที่เมื่อกี้คิดได้คือประมาณ 340,000 นะแต่ว่าขอโทษทีเป็นมือ2นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าราคาสแตนดาร์ดเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ 340,000 คุณจะซื้อมันได้ยังไงล่ะ 340,000 คุณก็จะต้องทำให้มันเป็นแค่เส้นสแตนดาร์ดแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันจะต้องเป็นเส้นที่ถูกตั้งไว้เฉยๆมีราคาอยู่ในใจไหมถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อไม่เกิน 300,000 นั่นเองนะครับทีนี้นาฬิกาเนี่ยมันผลิตตั้งแต่ปี2012จนถึง2022ตรงกลางของมันก็คือปี2017ถ้าเป็นผมนะราคากลางผมเนี่ยจะตั้งไว้ไม่เกิน 300,000 แต่ว่า 300,000 จะซื้อที่ไหนได้เนี่ยมันจะมีใครขายก็เป็นไปได้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับซื้อนาฬิกาเมื่อปี2012เขาซื้อในราคาประมาณ 200,000 หน่อยๆแล้วคุณขอซื้อเขาในราคา 300,000 คุณอาจจะเจอบุคคลคนนั้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันยากละอย่างน้อยนะครับคุณก็จะรู้ว่าวันเนี้ยราคาที่เมืองนอกเนี่ยเขาขายกันน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 340,000 บาทนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณเจอนาฬิกาปี2022แล้วคุณจะซื้อเขาในราคาไม่เกิน 300,000 ขอโทษนะใครจะขายคุณมันก็จะเป็นเหตุผลด้วยนะครับที่ทำให้คุณจะต้องเพิ่มมูลค่าของราคาตามอายุของนาฬิกาอันนี้สำหรับหน้าดำนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าขาวนะครับพิมพ์เข้ามาเลย WHITE Dial ก็คือหน้าปัดสีขาวนั่นเองนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่คอนดิชันนะครับแล้วเราก็ไปที่ Very Good หน้าขาวมีแค่37ตัวนะเมื่อกี้หน้าดำมี50กว่าตัวนะแล้วเราก็แอพพลายไปจากนั้นมันก็ขึ้นมาทั้งหมดแค่37ตัวนะครับเราก็ไปไล่ดูก็ส่วนใหญ่ก็จะ 400,000 กว่ามันจะพอๆกับหน้าสีดำนั่นแหละทีนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปสักตัวหนึ่งก็ไล่ไปดูตารางกราฟกันเลยดูที่เคอร์เซอร์ผมนะผมจะพอยต์ไปที่ Very Good นะครับผมจะทำเฉพาะสภาพที่เป็นมือ2นะครับจากนั้นเราก็จะไปดูว่าจุดเริ่มต้นเขาคือ2012เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ไปเหมือนแพทเทิร์นกับสีดำที่ผมทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยอดของราคาปลายยอดของเขาคือเดือนจูนมันขึ้นนะมันขึ้นมากกว่าสีดำนะครับสีดำเมื่อกี้ปลายยอดมันอยู่ที่เมษานะครับอันนี้ก็คือมาประมาณสักมิถุนาแล้วก็หล่นลงมาจนเหลือ 450,000 นะครับแล้วก็ไปกดที่เครื่องคิดเลขนะครับ
แบบนี้แล้วก็ลบด้วย 8% เท่ากับแล้วก็ลบด้วย 5% เท่ากับ 353,000 แบบนี้นะครับก็คือราคามันยังสูงกว่าหน้าปัดสีดำแต่ว่าราคาก็เกินมากกว่ากันเล็กน้อยแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นเดโทน่าหน้าปัดสีดำหน้าปัดสีขาวอ่ะห่างกันเยอะเลยนะเพราะว่าอัตราการก้าวกระโดดของราคาเนี่ยมันคือเยอะมากกว่านะครับแต่ว่า Explorer เนี่ยมันขึ้นไม่ค่อยเยอะถ้าผมพูดถึงราคาเท่านี้แล้วผมมีความคิดว่าผมจะซื้อเท่านี้ก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะทำเป็นเชิงอาชีพนั่นเองเพียงแต่ว่าต้องการซื้อให้ถูกแล้วไปขายให้ได้ราคามากขึ้นถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อนาฬิกาในราคาที่วันนี้เป็นแบบนี้ถ้าราคาได้ซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่อั้นเพราะว่ากำไรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อในราคาตามตลาดเพราะว่าชอบแล้วว่าถูกใจแล้วก็อยากจะใส่มันก็ยินดีไม่มีอะไรผิดถูกเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเห็นราคากลางราคาที่มันเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็เล่นให้มันเป็นเกมจะซื้อต่ำกว่าราคาเท่าไหร่แล้วถ้าซื้อเกินอ่ะจะได้รู้นะครับว่าปีอาจจะใหม่ขึ้นแล้วก็สภาพอาจจะดีกว่าสติ๊กเกอร์อาจจะยังไม่แก่เลยเพิ่งซื้อมาแค่ 3-4-5 เดือนเองคุณก็ต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นนั่นเองนะครับและแถมท้ายนะครับถ้าคุณกลับมามองเส้นกราฟอันนี้นะครับแล้วคุณเห็นหัวเนี่ยมันตกลงให้คุณคาดการไปอีกครึ่งปี1ปี3ปี5ปีถ้าคุณเป็นคนมีทัศนะวิสัยที่กว้างคุณก็มองไปได้ไกลเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาเนี่ยมันไม่ได้มีผิดถูกนะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีหลักในการเริ่มต้นที่จะซื้อนาฬิกาในรุ่นนั้นๆ นั่นเองครับก็โอเคนะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะพาไปดูในช่วงของนาฬิกากับการลงทุนในตอนหน้านั่นเองครับเล็กมโน